วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันสอดรับกับอาชีพที่ทำหรือไม่นะไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งในส่วนของทะเบียนบ้านตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญครับในการที่จะวางแผนประกอบกิจการงานมงคลเราก็จะคัดเลือกวันดีๆนะครับมาบอกกล่าวกันล่วงหน้าจะได้วางแผนสำหรับคนที่มีภารกิจที่สำคัญขึ้นบ้านใหม่ก็ได้ออกรถก็ดีหรือแม้กระทั่งใครอยากจะทวงเงินใครอยากที่จะสู่ขอมั่นหมายตลอดจนการประกอบการมงคลในเรื่องราวต่างๆก็จะนำมาฝากในช่วงท้ายรายการเป็นประจำครับช่องทางที่พวกเราสื่อสารร่วมกันได้ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของคำถามนะครับคำเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆพวกเราทุกคนก็ยินดีที่จะรับฟังนะครับจะได้นำไปปรับปรุงรายการให้ตรงใจมากยิ่งขึ้นช่องทางแรกอันนี้สะดวกรวดเร็วที่สุดครับทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามใส่มาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดวันที่เกิดด้วยนะครับคืออาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยบอกกล่าวเข้ามาด้วยใครที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันในทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะว่า SMS เป็นการสื่อสารกันทางเดียวนะครับถามในเรื่องของงานก็บอกมาเลยว่าทำอาชีพอะไรส่งมาที่4221606ครับใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลขเช่นเดียวกัน024960493-4 อันนี้ก็คือจะได้พูดคุยสายสดนะครับในเบรกที่2แล้วก็ที่3ช่วงนี้น้องทีมงานทุกคนก็พร้อมที่จะรับสายนะครับช่องทางในส่วนของโซเชียลต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechannel.tv คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากคำถามความคิดเห็นเข้ามาได้รวมไปถึงทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับmiracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในส่วนของจดหมายครับสำหรับกลุ่มแฟนรายการที่อาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการใช้พวกโซเชียลหรืออุปกรณ์ IT นะครับก็ยังสามารถที่จะเขียนเล่าเรื่องราวสอบถามคำถามเข้ามาได้ส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140อันนี้คือช่องทางต่างๆนะครับที่พวกเราสามารถจะสื่อสารร่วมกันได้ก็ต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นนะครับก็จะถึงกำหนดการนะครับที่ทางรายการเปิดดวง12ราศีของทาง Miracle Channel เนี่ยนะครับก็ได้จัดกิจกรรมนะครับแบ่งปันในเรื่องของน้ำจิตน้ำใจให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดพระเงินซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับยังขาดความพร้อมในหลายๆด้านซึ่งธีมในครั้งนี้จะใช้ชื่อว่าตรวจดวงเพื่อเสริมชะตาชวนน้องเล่นกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดซึ่งเราก็ทำอย่างต่อเนื่องปีที่แล้วเราไปร่วมกันแข่งขันกีฬาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับแต่ครั้งนี้จะเปลี่ยนสถานที่เป็นที่โรงเรียนวัดพระเงินก็อยู่ใกล้ๆกับที่สตูดิโอแห่งนี้ครับกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ภาคภาคเช้าก็จะเป็นในส่วนของการลงแข่งขันกีฬากับ น้องๆเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับให้หลายคนหันมาสนใจในเรื่องของการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกับน้องๆเยาวชนจะได้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดผมเองนะครับพิธีกรรวมถึงน้องๆทีมงานก็จะร่วมกันเล่นถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะแข่งขันฟุตซอลนะครับหรือว่าบอลโต๊ะเล็กถ้าเป็นน้องๆผู้หญิงซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าเตรียมฟิตซ้อมกันเป็นอย่างดีนะครับก็จะไปร่วมแข่งขันแชร์บอลกับน้องๆที่โรงเรียนวัดพระเงินแห่งนี้ครับหลังจากนั้นเราเองก็จะมอบนะครับอุปกรณ์กีฬาซึ่งผมขอน้ำจิตน้ำใจจากแฟนในการทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ช่วยนำอุปกรณ์กีฬานะครับคนละอย่าง2อย่างคนละประเภท2ประเภทนำมาแบ่งปันบริจาคให้กับเด็กๆที่นี่เป็นโรงเรียนที่เริ่มตั้งแต่ในระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถม6นะครับก็มีทั้งชายหญิงมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ130คนเท่านั้นนะก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าประเภทอุปกรณ์กีฬาที่เหมาะสมกับน้องๆนะชายและหญิงการละเล่นควรจะอะไรหลักๆก็คงหนีไม่พ้นนะฮะ
ถ้าผู้ชายก็คงจะเป็นฟุตบอลนะครับแต่ก็ผู้หญิงก็คงจะเป็นแชร์บอลนะครับวอลเลย์บอลแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยก็จะมีห่วงยางนะครับกระโดดเชือกนะอันนี้หลานๆผมเขาก็เรียนพละกันอย่างนี้เหมือนกันสำหรับกีฬาที่สามารถจะแชร์กันได้ทั้งชายและหญิงก็อาจจะเป็นในส่วนของปิงปองนะครับในเรื่องของแบดมินตันอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมครับสำหรับภาคบ่ายก็จะเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจของแฟนรายการทุกคนที่มีต่อโรงเรียนน้องๆแห่งนี้นะครับผมจะทำการตรวจดวงชะตาให้กับทุกคนโดยที่ไม่ได้มีคิดค่าครูหรือค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดช่วงบ่ายเราจะย้ายวิกกันมาตรวจดวงชะตานะครับที่สตูดิโอแห่งนี้นะพูดคุยกันตัวต่อตัวครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมลงทะเบียนได้นะครับที่0851293697นะสำหรับ50ท่านแรกนะครับก็จะได้รับการตรวจดวงชะตาครับอันนี้คือในส่วนของกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้หลายท่านก็ถามเข้ามาครับว่าจะไปพบเจอกันที่ไหนอย่างไรเอาง่ายๆเลยนะก็คือช่วงเช้าเนี่ยเรามาเจอกันที่มิราเคิลที่กันตนาบางใหญ่แห่งนี้ก่อนนะครับเวลานัดหมาย 8:30 ขอความกรุณาทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนกันไว้แล้วเนี่ยมาให้ตรงเวลานะครับเจอกัน 8:30 หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเคลื่อนทับกันไปนะครับที่โรงเรียนวัดพระเงินซึ่งก็ต้องบอกว่าอยู่ไม่ไกลถามว่ากันตนาบางใหญ่อยู่ที่ไหนหลายคนอาจจะยังไม่เคยมานะครับก็ถนนกาญจนาภิเษกนะมุ่งหน้าตรงไปทางบางบัวทองสุพรรณบุรีนะครับซอยกันตนาเนี่ยหลายคนก็รู้จักจุดสังเกตครับหน้าปากซอยเนี่ยจะมีศูนย์รถยนต์โตโยต้าอยู่นะครับปากซอยก็จะมีเขียนว่าทางเข้าโรงพยาบาลบางใหญ่ก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยนั้นหรืออาจจะใช้ชื่อเรียกว่าซอยวัดไผ่เหลืองก็ได้นะครับเข้ามาประมาณ 1.2 กิโลเมตรนะครับวิ่งตามทางตรงอย่างเดียวเลยฮะผ่านคลองเล็กๆ2คลองจะมีสะพานข้ามคลองนะฮะคือส้มปล่อย1กับส้มปล่อย2แล้วก็ขอให้สังเกตครับกันตนาจะมีรั้วขาวยาวเลยฮะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะเจอกัน 8:30 วันเสาร์ที่26นี้ครับนะก็สำหรับใครที่ตั้งใจนะคะรอบนี้ก็เจอกันฟิตร่างกายให้พร้อมก็แล้วกันแล้วก็ในช่วงของประมาณปลายเดือนนี้มาเจอกันต้องบอกว่าตอนนี้อาจารย์เองก็ฟิตซ้อมอย่างเต็มที่แล้วนะก็ไปเจอกันได้นะคะรวมไปถึงวันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันนะคะก็กติกาเช่นเดียวกันแต่ขออนุญาตนะเป็นการลงทะเบียน1ดวงชะตาตอนหนึ่งการลงทะเบียนนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามส่งมาที่นะคะ422-1606หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้12ราศีค่ะเดี๋ยวเรามาฟังดีกว่าภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพระฤหัสบดีที่10กันยายน2558ครับจันทรคติการแรม12ค่ำเดือน9ปีมะแมอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอย่ามักง่ายนะครับจะทำอะไรเนี่ยอย่าลืมนะเป้าหมายที่กำหนดพูดง่ายอย่าแวะข้างทางก่อนซะล่ะส่วนเงินทองต้องใช้ฝีมือหน่อยครับและวันนี้มีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเดินทางหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะแต่ความรักหัวใจไม่มีปัญหาแม้คนรักจะเอาแต่ใจบ้างก็ตามสีถูกชะโลกค่ะกับชาวราศีมังกรค่ะอย่ามักง่ายอย่าเอาง่ายเข้าว่านะฮะเสริมในเรื่องของงานกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เน้นในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีมันบ่งบอกถึงวุฒิภาวะด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหากับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราส่วนเงินทองก็อย่าใจร้อนวันนี้ไม่ว่าทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลาทั้งสิ้นความรักหัวใจวันนี้ทายดีครับมีโอกาสสมหวังในเรื่องรักสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกุมค่ะเสริมในเรื่องของบริวารนะต้องมีความอดทนอดกลั้นนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนคำว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยมันใช้ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหามานานวันนี้ขอให้อดทนนะครับสถานการณ์เนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่เงินทองและการลงทุน
ต้องวางแผนให้รอบคอบครับวันนี้เข้าทำนองผ่านมือรับซ้ายจ่ายขวากระเป๋ารั่วได้ทั้งนั้นความรักหัวใจก็ไม่ควรเสี่ยงโดยเฉพาะคนโสดที่ยังไม่แน่ใจสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมีนค่ะเรื่องรักระวังเสียทรงแต่วันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของสภาพคล่องสีแดงครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการปรับปรุงทางกายภาพภูมิทัศน์สภาวะแวดล้อมนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่อยากจะลงทุนทำธุรกิจการมองหาทำเลวันนี้พยายามสำรวจนะครับแต่เงินทองไม่ควรให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนของบาดใจโดยเฉพาะกับคนใกล้สุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่ยังไม่พร้อมให้ระวังเรื่องการมีน้องนะครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมษค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับระวังผิดใจกันเปล่าๆสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานต้องมีความหนักแน่นหากได้รับการตำหนิติเตียนนะครับอย่าเสียความเชื่อมั่นส่วนเงินทองการลงทุนคนที่มีปัญหาวันนี้อย่าหนีนะครับหาทางประนีประนอมเจรจาต่อรองแต่ความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการอยู่คนเดียวสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะเสริมในเรื่องของงานสีบอลเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นได้ดีแค่ไหนแต่สิ่งสำคัญคือมองต่อนะครับภารกิจมีอะไรจะต้องสะสางอีกหรือไม่อย่าประมาทเงินทองเองก็มีเกณฑ์จะได้ลาภผลโดยเฉพาะกับคนที่สูงวัยกว่าฉะนั้นวันนี้ถ้ามีช้อยส์มีโอกาสเลือกก็ให้เข้าหาความรักหัวใจบรรยากาศก็ดีนะครับสมาชิกอยู่กันพร้อมสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะหาคนอุปถัมภ์นะวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานให้เตรียมแผนสำรองการทำอะไรคู่ขนานนะครับเพราะมีโอกาสอาจจะต้องยุติล้มเลิกในบางภารกิจที่ได้รับมอบหมายส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนใช้คำว่าจังหวะและโอกาสไม่ได้วันนี้แม้คุณจะมีกระสุนหรือทุนทรัพย์ก็ตามสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่ให้ระวังเรื่องของคำพูดสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดเน้นในเรื่องของบทบาทการทำงานนะครับให้มีคนอุปถัมภ์สีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้สิ่งที่ทำมานานเริ่มที่จะผลิดอกออกผลนะครับคนทำงานอยู่ตัวขึ้นนะมีความมั่นใจมากขึ้นแต่เรื่องเงินทองไม่เหมาะกับการลงทุนที่เร่งรีบนะครับฉะนั้นวันนี้น่าจะเป็นลักษณะการออมในระยะยาวมากกว่าและที่สำคัญวันนี้ฝากดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองและของคนรักสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะสุขภาพพารณามัยมาก่อนนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เน้นในเรื่องของกล่องในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงนะครับจะได้รับการยอมรับมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางคนทำธุรกิจก็ถ่ายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการตกลงเงื่อนไขทางการว่าจ้างต่างๆเงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรมีเพียงเรื่องหัวใจเท่านั้นวันนี้ต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกันค่ะอย่าทำในสิ่งที่ผิดนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องให้เกียรติท่านสีฟ้าเสริมให้มีความหนักแน่นส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้อาจจะมีข่าวคราวดีๆในเรื่องของการปรับสิทธิประโยชน์ผลตอบแทนก็ใช่สวัสดิการก็ใช่นะคนทำธุรกิจวันนี้ภาพรวมก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ส่วนเงินทองและการลงทุนวันนี้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือนะครับจากคนที่มีศักยภาพและความพร้อมที่เหนือกว่าเราฉะนั้นวันนี้ถ้าพ่วงไปกับเขาได้ขอให้ทำแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจครับวันนี้มีเสน่ห์ดูดีต่อเพศตรงข้ามสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีตุลค่ะภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอย่าเพิ่งปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงนะครับอย่าลืมนะทุกโอกาสมีวิกฤตทุกวิกฤตมีโอกาสมันกลับด้านกันได้เสมอขออย่างเดียววันนี้อย่าประมาทส่วนเงินทองไม่เหมาะ
กับการริเริ่มทำธุรกรรมใหม่ๆแต่เรื่องของหัวใจวันนี้พึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยครับสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะอย่าเพิ่งกลัวความเปลี่ยนแปลงซึ่งส่วนใหญ่จะกลัวนะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมความรักหัวใจเป็นน้ำหนักเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับชาวราศีธนูวันนี้เวลามีปัญหากับคู่ครองคนรักให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือให้ทำหน้าที่เป็นกาวใจช่วยประสานส่วนเงินทองขอเพียงแค่ทำในสิ่งที่รู้จริงๆคุณจะได้ส่วนต่างประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเรื่องของงานครับมีโอกาสขยับขยายในทิศทางที่ดีขึ้นสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีธนูค่ะวันนี้ผู้ใหญ่ช่วยเสริมเรื่องรักนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามดวงชะตาต่างๆสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อผู้เรียนสดๆก็ได้แต่ว่าอย่าลืมนะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันนะที่เกิดถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ